เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าลือท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของการค้นพบเชื้อ HIV สายพันธุ์ใหม่นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับแพทย์หญิงสาวนีวิบุญสันตินะครับนายแพทย์เชี่ยวชาญกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคนะครับในช่วงเล่าลือครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินพิเศษนะครับชื่อว่ารถออมสินจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัล นะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับและสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะรับชมรายการย้อนหลังท่านสามารถเข้าไปชมได้ทาง YouTube นะครับโดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังครับมาถึงช่วงกิจกรรมนะครับก็ให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนเช่นเดิมข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับได้เตรียมจัดแสดงผลงานภาพวาดออมสินร่วมสมัยเทิดไทยจักรีวงศ์นะครับประจำปี2562ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่10ถึง15มีนาคมนี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับเตรียมจัดแสดงผลงานภาพวาดออมสินร่วมสมัยเทิดไทยจักรีวงศ์ประจำปี2562นะครับที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่10ถึง15มีนาคมนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลมาถึงช่วงคำถามนะครับเราถามว่าการจัดแสดงผลงานภาพวาดออมสินร่วมสมัยเทิดไทยจักรีวงศ์ของธนาคารออมสินซึ่งจะมีการจัดประจำปี2562นะครับที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครคำถามคืองานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับธนาคารออมสินได้จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดวาดภาพปีที่4ภายใต้หัวข้อออมสินร่วมสมัยเทิดไทยจักรีวงศ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 2,360,000 บาทนะครับธนาคารออมสินได้เพิ่มรางวัลพิเศษให้กับโรงเรียนหรือสถาบันศิลปะที่รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนที่ส่งผลงานเข้าประกวดและผลงานผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจำนวนมากที่สุด3อันดับแรกจะได้รับโอกาสส่งผู้แทนเข้าร่วมเดินทางไปทัศนศึกษางานด้านศิลปะที่ประเทศไต้หวันนะครับร่วมกับผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทพร้อมกันด้วยเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านศิลปะและการสร้างจินตนาการเพิ่มเติมนะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับได้เร่งดำเนินโครงการ Smart Community ซึ่งเป็นการพัฒนาและบริหารพื้นที่ตามผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบท่าเรือรวม26ชุมชนประมาณ 12,000 หลังคาเรือนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้ลงสำรวจสัมมโนประชากรของชาวชุมชนเพื่อนำมาประกอบการทบทวนข้อเสนอการพิจารณาสิทธิประโยชน์ของโครงการในการกำหนดมูลค่าหรือสิทธิประโยชน์จากการรับสิทธิ์ทั้ง3ทางเลือกให้ได้รับมูลค่าหรือสิทธิประโยชน์ในวงเงินที่เหมาะสมและเสมอภาคกันและจะนำเสนอต่อคณะกรรมการได้พิจารณาต่อไปนะครับสำนักงานกสทช.ครับร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภคสื่อของไทยนะครับโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 10,000 ครัวเรือนทั่วประเทศในภูมิภาคต่างๆ5ภูมิภาคนะครับซึ่งพื้นที่จังหวัดที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด26จังหวัดจากผลการศึกษาในภาพรวมพบว่าคนไทยมีการบริโภคสื่อภาพเคลื่อนไหวมากที่สุดนะครับมีผู้รับชมร้อยละ 85.9 รองลงมาได้แก่การบริโภคสื่อกลางแจ้งหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆซึ่งมีผู้พบเห็นสื่อประเภทดังกล่าวร้อยละ 84.3 สำหรับสื่อทางเสียงและสื่อภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์มีผู้บริโภคร้อยละ 55.6 และร้อยละ 51.5 ตามลำดับนะครับส่วนสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่มีผู้บริโภคน้อยที่สุดครับโดยผู้อ่านหนังสือพิมพ์มีเพียงร้อยละ 33.7 เท่านั้นนะครับเอาล่ะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าลือเรื่องราวของการค้นพบเชื้อ HIV สายพันธุ์ใหม่เป็นอย่างไรพูดคุยกับแพทย์หญิงสาวนีวิบุญสันตินะครับในแพทย์เชี่ยวชาญกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะสวัสดีค่ะครับเป็นยังไงฮะ HIV สายพันธุ์ใหม่นี่คุณหมอคือถ้าพูดแค่ว่าเจอเชื้อ HIV สายพันธุ์ใหม่เนี่ยถ้าพูดแค่นี้นะคะชวนให้ตกใจตกใจใช่นะคะจริงๆต้องขยายความนิดนึงดีครับนะคะมันไม่ใช่เชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตัวไวรัสแล้วก็เกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อตัวเนี้ย
มันมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้นเนี่ยทำให้เรามีวิธีการตรวจที่แบ่งประเภทของเชื้อได้ละเอียดย่อยลงไปอีกโดยเขาเอาเชื้อที่อยู่ในเลือดเอาเลือดตัวอย่างเนี่ยนะคะของผู้ที่ชื้อผู้ติดเชื้อที่เก็บเอาไว้นานมากละเป็น20ปีละโอ้โหนานกันเลยฮะใช่ค่ะแล้วก็เอาเทคโนโลยีตัวใหม่เนี้ยมาตรวจเลือดทำให้เราแบ่งประเภทได้ระบุได้ละเอียดขึ้นถึงเป็นระดับเป็น HIV 1กรุ๊ป M สับไทป์ L คือสามารถให้ชนิดของมันได้ละเอียดขึ้นแต่มันไม่ใช่เชื้อตัวใหม่เป็นตัวเดิมเป็นเชื้อตัวเดิมมีอยู่มานานมากแล้วแต่เราสามารถระบุสายพันธุ์มันให้ละเอียดแค่นั้นเองเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไปเรียกว่าสายพันธุ์ใหม่นี่มันก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่มันสายพันธุ์เดิมนั่นแหละพูดง่ายใช่ค่ะแต่มันแยกละเอียดได้มากขึ้นมันเอาอะไรไปเป็นตัวแยกคุณหมอมันจะมีวิธีการนะคะของนักวิทยาศาสตร์เขาจะแบ่งเป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปเอาตัว RNA ของมันเนี่ยนะคะ RNA นี่เรียกว่า DNA ไงพันธุ์ภาษาเขาเรียกว่าพันธุกรรมเชื้อไวรัสมาแยกประเภทให้ละเอียดมากขึ้นทีนี้อันหนึ่งที่ต้องเน้นย้ำก็คือว่าถึงแม้ว่ามันจะระบุได้ว่าเป็นสับไทนี้สับไทนี้เนี่ยนะคะแต่ว่ายาต้านไวรัสที่เราใช้รักษาคนไข้ผู้ติดเชื้อ HIV อยู่เนี่ยมันสามารถครอบคลุมสายพันธุ์เหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลนะค่ะครับแสดงว่าทุกคนที่มีเชื้ออยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีไอตัวสายพันธุ์ที่ว่านี้ก็ได้ใช่แต่บางทีเราไม่เจอใช่ค่ะครับคุณหมออย่างนี้การพัฒนาจริงๆถ้าเรารู้แค่ว่าเป็น HIV ตัวเดิมมันก็น่าจะโอเคแล้วทำไมถึงมีใครไปคิดว่ามันน่าจะแบ่งย่อยเป็นซับได้เนี่ยคุณหมอมันเป็นนักวิทยาศาสตร์อะค่ะเขาอยากจะแบ่งประเภทแค่นั้นเองไม่มีผลต่อทางด้านคลินิกในการรักษาค่ะยาต้านไวรัสเนี่ยสามารถรักษาได้ไม่ว่าจะเป็นสับไทป์กรุ๊ปไหนครอบคลุมอยู่แล้วไม่มีปัญหาอ๋อเป็นเรื่องของทางเทคนิคเขาใช่ค่ะอยากจะแยกออกมาท่านเองใช่ค่ะกับมันจะได้ง่ายในการจัดลำดับนะฮะหรือว่าหมวดหมู่อะไรทำนองนี้ประมาณของเขาประมาณของเขาใช่ทางแพทย์เราเนี่ยเราไม่ได้สนใจตรงนั้นค่ะจนกว่าจะมีบางตัวที่มันรักษาไม่ได้ถ้าเป็นไวรัสที่มันดื้อยาเนี่ยฮะถ้ามันดื้อยาเนี่ยเราก็จะมีวิธีการตรวจครับว่ามันดื้อยาชนิดไหนยาต้านไวรัสตัวไหนที่มันดื้อยาต้านไวรัสตัวไหนที่เชื้อมันยังไวอยู่ครับอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์กับแพทย์ก็จะเลือกใช้ยาที่ยังไวต่อเชื้อไวรัสตัวนั้นครับแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันดื้อยาแล้วฮะมีวิธีการตรวจค่ะการตรวจเขาเรียกว่าเขาการตรวจการดื้อยาครับค่ะมันจะออกมาเลยค่ะว่ายาตัวไหนดื้อไปแล้วยาตัวไหนยังเซนส์ยังใช้ได้อยู่ครับค่ะแพทย์ก็จะเลือกใช้ตัวนั้นตัวไหนที่ดื้อไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวใหม่ตอนนี้เรามียาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพดีครับนะคะมีแล้วก็มีให้เลือกมากขึ้นนะคะแล้วก็มีผลข้างเคียงจากการกินยาก็น้อยลงเนี่ยอันนี้เป็นสาเหตุที่สำคัญเลยที่ทำให้ผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยระยะหลังเนี่ยเราจะพบว่าผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยไม่ค่อยมีโรคแทรกไม่มีโรคฉวยโอกาสครับเขาเมื่อเขากินยาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะกดปริมาณไวรัสอยู่ในระดับที่ต่ำจนมันไม่ทำให้เกิดโรคฉวยโอกาสเขาก็ยังมีสุขภาพที่ดีได้ทำงานได้ตามปกติค่ะจริงๆหลักก็มีอยู่แค่นี้เองนะฮะเพียงแต่ว่าใช่ไอ้คำว่าแค่นี้เนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นความที่เรารู้จัก HIV ตัวนี้มานานแล้วหลายปีแล้วใช่ค่ะนะครับโอกาสกลายพันธุ์มีไหมคุณหมอมีค่ะถ้าเกิดว่าผู้ที่กินยากินยาไม่สม่ำเสมอกินหยุดเชื้อไวรัสมันก็จะมีการพัฒนาทนต่อยาจะมีการปรับเปลี่ยนยีนเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในตัวมันครับเพราะฉะนั้นการที่คนไข้ต้องมีความมีวินัยในการกินยาเนี่ยสำคัญมากค่ะอันนี้เราต้องให้คนไข้ตระหนักด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะก็ต้องรู้ไม่ใช่เฉพาะเชื้อ HIV นะ คนไข้ TB วัณโรควัณโรคอันนี้สำคัญเลยไม่มีวินัยในการกินยากินหยุดนะคะขาดยาบ้างยาไม่ครบบ้างก็จะทำให้เกิดเชื้อด้วยยาได้ทั้งนั้นก็ต้องอธิบายให้เข้าใจกันก่อน
ช่สำคัญมากก็คือต้องอธิบายคนไข้ให้เข้าใจถึงวินัยในการกินยาแล้วก็แนะนำเรื่องถ้ายามีเรื่องผลข้างเคียงจะต้องรีบกลับมาพบแพทย์เพื่อแพทย์จะได้ปรับยาให้อ๋อครับอันนี้ก็ต้องเป็นกรณีของแต่ละรายไปใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเฉพาะเคสไปครับอย่างนี้ก็น่าสนใจดีทีนี้ HIV เนี่ยยังปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคุณหมอครับถ้าเป็น 20-30 ปีก่อนนะครับเราจะเห็นว่ามีเกิดการระบาดของ HIV ของผู้ป่วยเอดเนี่ยในประเทศไทยเนาะถ้าช่วงนั้นเรายังจำได้ถ้าอายุสัก 30-40-50 ปีขึ้นไปเนี่ยตอนนั้นเราจะพบผู้ติดเชื้อเยอะแยะเลยครับมีผู้ป่วยเอดมากมายทั้งที่ป่วยเป็นโรคเชื้อฉกฉวยโอกาสแล้วก็มีเสียชีวิตด้วยเยอะแยะนะคะแต่ว่าเมื่อต่อมาเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้รับผลกระทบมากมายเราก็ได้มีการเอาเรื่องเอสเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาเรามีแผนเอสชาติของประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็มีการดึงทุกภาคส่วนทุกๆกระทรวงทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมกันทำงานแก้ไขปัญหามีมาตรการต่างๆออกมาตอนนี้เราจะพบว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงรายใหม่ลดลงใช่ผู้ที่เป็นติดเชื้ออยู่ปัจจุบันก็เกิดเป็นโรคฉกฉวยโอกาสน้อยลง รวมถึงเสียชีวิตน้อยลงมีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติถ้าเขากินยาอย่างสม่ำเสมอครับค่ะค่ายาถูกลงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะค่ายาถูกเมื่อก่อนแพงมากยามีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผลข้างเคียงน้อยลงค่ายาก็ลดลงและที่สำคัญเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เรามีสิทธิให้คนไทยทุกคนสามารถได้รับถ้าติดเชื้อนะคะถ้าติดเชื้อสามารถได้รับยาต้านไวรัสได้ในโรงพยาบาลของรัฐและก็ของเอกชนได้ตามสิทธิ์ของตัวเองเลยไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ตามสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิ์ประกันสังคมหรือว่าสิทธิ์ข้าราชการข้าราชการทุกคนมีสิทธิ์ได้รับยาฟรีโอ้ฟรีด้วยเหรอครับฟรีค่ะฟรีเลยแล้วก็ได้สิทธิ์ในการตรวจหาเชื้อดื้อยาได้สิทธิ์ในการตรวจดูระดับเม็ดเลือดขาวในร่างกายฟรีอีกเหมือนกันโอ้ฟรีอีกนะฮะค่ะครับอย่างนี้ถ้าเทียบกับในต่างประเทศเขามีบริการแบบเราไหมครับมีค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นในประเทศที่ค่อนข้างเจริญแล้วประเทศไทยเนี่ยเราล้ำหน้าทางด้านการแพทย์แล้วก็ด้านสิทธิตรงนี้ในถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวแล้วเราคาดว่าเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะยุติเอดให้ได้ประเทศไทยนะคะภายในปี2573 2573อีก10กว่าปีก็คืออีก11ปีค่ะครับค่ะเราก็ต้องช่วยกันนั่นสิฮะจะทำยังไงคุณหมออันนี้เข้าใจละแล้วไงต่อทีนี้เป้าหมายของเราในการยุติเอดก็คือ1ต้องลดการติดเชื้อรายใหม่ครับ2ลดการเสียชีวิตจากการเป็นโรคเอดส์3ลดการเลือกปฏิบัติจากเอดส์ครับทีนี้ทำสำคัญมากเลยก็คือเรื่องการลดการติดเชื้อรายใหม่นะคะติดเชื้อรายใหม่เนี้ยทำยังไงถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของโรคเอดส์เนี้ยติดกันทางเลือดสิ่งคัดหลั่งการมีเพศสัมพันธ์การรับเลือดแล้วก็จากแม่สู่ลูกนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันก็ยังต้องเป็นเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนะคะโดยมีคู่นอนเพียงคนเดียวครับหรือว่าถ้าเกิดต้องมีความเสี่ยงต้องใช้การป้องกันโดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งครับค่ะอันนี้ต้องรณรงค์กันใช่ต้องสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ติดเชื้อเองด้วยนะคะว่าเราจะต้องหันมาป้องกันตัวเองแล้วก็รับผิดชอบตนเองและผู้อื่นโดยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อ HIV เช่นมีคู่นอนหลายคนหรือว่าการไม่ใส่ถุงยางอนามัยเป็นต้นจะช่วยทำให้ตัวเลขมันมีผู้ติดเชื้อใหม่น้อยลงไปเรื่อยๆอย่างที่เราทำมาตลอดอีกอันนึงถ้าเกิดว่าเขากินผู้ที่ติดเชื้อแล้วกินยาอย่างสม่ำเสมอเชื้อไวรัสในตัวของเขาจะลดลงจนกระทั่งเขาไม่แพร่โรคอันนั้นก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ช่วยในการป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ครับค่ะโอ้ก็ได้เหมือนกันนะพูดถึงว่าจริงๆดูจากมาตรการต่างๆที่ออกมาเราก็ถือว่าคอนโทรลได้ระดับที่น่าพอใจไหมฮะสถานการณ์ตรงนี้ใช่ค่ะถือว่าเราทำได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่ายิ่งเราเหลือ
ล้จะถึงเส้นชัยเนี่ยนะคะคมันก็ต้องยิ่งทำให้มันเข้มข้นขึ้นคือถ้าเราเห็นว่าตอนนี้ปัญหานี้อันนึงคือว่าพอเราไม่ค่อยเจอผู้ติดเชื้อและเราไม่เจอคนที่เป็นเอสให้เราเห็นเขาก็จะขาดความตระหนักในการป้องกันตัวเองการใช้ถุงยางอนามัยก็จะลดน้อยลงตอนนี้มีตัวชี้วัดอันนึงหรือเหตุการณ์ที่พอจะชี้ได้ว่าความตระหนักตรงนี้ลดลงก็คือในวัยรุ่นเองเนี่ยการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นโรคซิฟิลิสโรคกามโรคโรคหนองในเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นอันสำคัญเลยที่แสดงว่าความตระหนักลดลงแล้วอ๋อเหรอเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมารณรงค์ในเรื่องให้มีความเข้าใจในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและมีเพศสัมพันธ์ที่ป้องกันด้วยโดยเฉพาะต้องใช้ถุงยางอนามัยครับค่ะก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่ไหมฮะหรือยังไงใช่ค่ะอ๋อพฤติกรรมเหมือนเดิมก็คือใช้ถุงยางอนามัยลดน้อยลงไม่อยากใช้มีความเสี่ยงเพราะว่ามีเป็นวัยที่อยู่ในวัยที่แบบว่า sexually active นะคะเพศสัมพันธ์ที่บ่อยครั้งแต่ว่าขาดการป้องกันค่ะครับอย่างนี้ต้องไปรณรงค์กันถึงระดับในโรงเรียนหรือว่าในสถานประกอบการหรือว่าในชุมชนก็เลยไหมครับใช่ทุกเซตติ้งทุกเซตติ้งจะต้องมีการให้ความรู้ครับแล้วก็ให้เขาตระหนักในเรื่องการป้องกันตัวเองโดยเฉพาะในใช้ถุงยางอนามัยค่ะครับโอ้แสดงว่าสถานการณ์ในกลุ่มนี้ก็น่าห่วงส่วนกลุ่มอายุอื่นนี้เป็นยังไงบ้างคุณหมอกลุ่มอายุอื่นตอนนี้กลุ่มที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มในอายุ 15-24 ปีเราพบว่าสถานการณ์ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับค่ะเห็นได้ชัดกว่ากลุ่มอื่นค่ะวัยรุ่นอยากลองต้องหันมารณรงค์กันในทั้งโซเชียลทั้ง uh-huh. ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะครับค่ะเพื่อสร้างความตระหนักค่ะอันนี้เป็นโรคที่เกิดจากการร่วมเพศนะฮะยังไม่รวม HIV นะโรคติดต่อทางเพศถ้าเขาติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ uh-huh. เขาติดหนองในได้เขาติดซิฟิลิสได้เขาน่าจะติด HIV ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นโรคมีต่อทางเพศสัมพันธ์เหมือนกันพูดง่ายคือพฤติกรรมเนี่ยมันส่อว่าทำนองนั้นใช่นะครับถ้าคุณติดโรคอะไรได้คุณก็มีโอกาสที่จะติด HIV ได้ใช่เพราะพฤติกรรมความเสี่ยงของคุณส่วนในกลุ่มที่ใช้ยาเสพติดอะไรพวกนี้ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่ไหมฮะยังถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าพวกนี้ถ้าใช้เข็มฉีดยาร่วมกันเนี่ยใช้เป็นการสัมผัสเลือดโดยตรงครับถ้าเกิดว่ามีผู้ที่เป็นติดเชื้อ HIV เป็นอยู่แล้วก็จะแพร่เชื้อโดยใช้เข็มฉีดยาเนี่ยไปสู่คนอื่นได้กลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่เราต้องรณรงค์กันอย่างมากมายเลยเนื่องจากว่ายังมีติดทั้งข้อกฎหมายในเรื่องการแจกเข็มฉีดยาที่สะอาดแจกไม่ได้แจกไม่ได้ค่ะเราก็เลยมีมาตรการคือให้กลุ่มพวกนี้นะคะใช้สารทดแทนยาเสพติดที่เรียกว่าเมทาโดนแทนเมทาโดนเขาก็จะลดการใช้เข็มฉีดยาลดการสัมผัสเลือดแล้วก็จะลดการติดเชื้อครับแต่ต้องเป็นผู้ป่วยก่อนหรือเปล่าคุณหมอติดเชื้อ HIV ไม่จำเป็นต้องเป็นติดเชื้อ HIV ค่ะถ้าเขาเป็นผู้ติดยาเสพติดแทนที่เขาจะใช้เข็มครับฉีดยาเสพติดเข้าเลือดเข้าเส้นเลือดเขาซึ่งอาจจะทำให้ติดเชื้อ HIV ซึ่งอยู่ในเลือดของคนอื่นเราก็เปลี่ยนไม่ให้เขาใช้วิธีนี้เลยใช้สารเมทาโดนเป็นสารทดแทนการใช้ยาเสพติดแทนเป็นเหมือนการบำบัดชนิดหนึ่งค่ะแต่เราจะเอาเข้าสู่กระบวนการได้ยังไงเรามีจริงๆเนี่ยเรามีภาคประชาสังคมครับซึ่งเป็นเครือข่ายซึ่งเขาจะมีรู้จักมาคุ้นเขารู้จักว่าใครกับกลุ่มคนพวกนี้ก็จะต้องเข้าไปหากลุ่มคนพวกนี้ครับนะคะแล้วก็ชักชวนให้เข้ามาบำบัดโดยใช้เมทาโดนแทนมันจะต้องมีกระบวนการใช่ไหมการบำบัดใช่ใช่ค่ะอย่างน้อยชื่อนามสกุลอะไรก็ต้องไม่มีสู่สังคมรับรู้กันใช่ค่ะเอาละก็ต้องช่วยเขาใช่ครับถือว่าเป็นผู้ป่วยผมใช้คำนี้ได้ไหมได้ค่ะนะฮะก็จะได้เข้าใจตรงกันว่าเอาล่ะคนติดยาเสพติดไม่ได้แปลว่าเขาจะมีปัญหาอะไรมากมายนะถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการมันก็สามารถที่จะทำให้เขาเลิกได้ใช่ค่ะครับคุณหมอเป็นห่วงไหมคนกลุ่มนี้เป็นห่วงมากกลุ่มนี้ท่านดีฮะนี่เป็นกลุ่มที่มืดๆนะเหมือน outreach อ่ะเราเข้าไม่ถึงเขาครับภาครัฐเองเนี่ยทำงานลำบากเราจึงต้องมีอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาสังคมหรือว่าองค์กรชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ครับซ
ซึ่งประเทศไทยจริงๆตรงนี้ก็มีองค์กรตรงนี้ค่อนข้างหลากหลายในหลายพื้นที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องช่วยกันต่อค่ะเพื่อที่เราจะ ending aid ให้ได้เอาให้มันจบนะฮะค่ะอืมครับแล้วตัวเลขมีคนมาเข้าสู่ระบบเยอะไหมคุณหมอกรณียาเสพติดเนี่ยไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะที่คือหาไม่เจอหรือว่ายังไงใช่ส่วนใหญ่ไม่เจอค่ะอันนี้ต้องทำให้เข้มข้นกันต่อไปครับเหมือนถ้าดึงกลับมาได้สัก 50% นี่ก็ถือว่าเยอะนะฮะตัวเลขใช่ค่ะใช่แต่ตอนนี้เราก็ไม่กล้าบอกมันเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ใช่เนื่องจากมันยัง controversy คือยังมีความขัดแย้งในเรื่องกฎหมายนะคะคงจะพูดถึงตัวเลขจริงๆคงจะลำบากอีกไม่เป็นไรครับเพราะว่าคงไม่มีใครอยากจะเปิดเผยเท่าไหร่นะว่าคนนี้เข้าขายไหมอยู่ในขายไหมอะไรยังไงจำนวนนี้นะครับคุณหมอมีอะไรจะฝากไหมฮะสำหรับท่านผู้ฟังโดยทั่วไปสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะอยากฝากในเรื่องการป้องกันตนเองนะคะในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนะเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยและถ้าเกิดว่าประชาชนโดยเฉพาะวัยรุ่นนะคะต้องการคำปรึกษาทางด้านสุขภาพทางเพศเนี่ยสามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลหรือเครือข่ายบริการที่เป็นมิตรใกล้บ้านหรือจะสอบถามข้อมูลก็ได้ค่ะเรามีสายด่วนปรึกษาเอส1663หรือว่าสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ถามได้ทุกเรื่องค่ะครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะคุณหมอขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแพทย์หญิงสวนีวิบุญสันตินะครับในแพทย์เชี่ยวชาญกองโรคเอดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่ากันในเรื่องของ HIV จริงๆไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่แต่เป็นกลุ่มใหม่ที่เขาไปแยกแยะโดยนักวิทยาศาสตร์นะครับผมไปเฉลยคำถามครับวันนี้เราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เตรียมจัดแสดงผลงานภาพวาดออมสินร่วมสมัยเทิดไทยจักรีวงประจำปี2562นะครับที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครคำถามคืองานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่คำตอบคือวันที่10ถึง15มีนาคมปี2563นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับกับรายการเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ